สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Hot Topic กับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้วันที่5มีนาคมเป็นวันนักข่าวและปีนี้ครบ57ปีของการก่อตั้งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่าในระยะ 4-5-6 ปีที่ผ่านมานะครับสังคมหรือว่าการทำหน้าที่ของนักข่าวค่อนข้างจะหนักและรุนแรงทีเดียวนะครับเพราะว่าสังคมนักมวลชนไทยในเวลานี้นั่นเองนะครับสังคมนั้นมีความเชื่อว่าองค์กรสื่อมวลชนมาซึ่งความขัดแย้งเพราะว่าเมื่อ3อำนาจนั้นมีการแข่งแย่งผลประโยชน์และอำนาจกันเองแล้วก็จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทำให้สังคมนั้นเห็นความพยายามของสื่อในการที่จะใส่ร้ายป้ายสีพยายามที่จะปลุกปั่นโฆษณาชวนเชื่อและทำให้เกิดความโกรธแค้นชิงชังฝ่ายตรงข้ามกันอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็สื่อประชาชนเองก็เริ่มที่จะไม่เชื่อสื่อกระแสหลักมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือสถานการณ์ของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบันนะครับเนื่องในวันนักข่าววันนี้นะครับทาง Hot Topic พูดคุยและให้อาจารย์ที่เป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นทําหน้าที่และบทบาทของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะครับรายการวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอบขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะอาจารย์ฮะยินดีครับอาจารย์มองอย่างไรครับสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์สื่อค่อนข้างมากมองว่าแทนที่เราจะทำให้สังคมมีความเป็นเอกภาพหรือว่าทำให้มีความเข้มแข็งแต่ดูเหมือนว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกวันนี้เป็นการเหมือนกับการสาดน้ำมันเข้ากองไฟมากขึ้นอาจารย์รู้สึกอย่างไรจะใช้คำอธิบายโดยภาพรวมว่าสังคมสื่อสารมวลชนในปัจจุบันนี้ที่นักวิชาการอาจจะเรียกว่าภูมิทัศน์สื่อนะฮะของประเทศไทยภูมิทัศน์สื่อมันมาจากคำว่า media landscape ครับก็คือว่ามองดูทิวทัศน์ทั้งหลายว่าสื่อเราเนี่ยมีใครทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่สื่อกระแสหลักสื่อนิวมีเดียอินเทอร์เน็ตสื่อวิทยุโทรทัศน์ในกระแสหลักเนี่ยดูภาพรวมของความเป็นไปของสื่อในปัจจุบันเนี่ยใช้คำว่าโอลวนโอลวนสับสนไล่ตามไม่ค่อยถูกว่าใครไปทางทิศทางไหนนะฮะเนื่องจากมันมีเยอะในแง่ปริมาณมีเยอะนะครับมีเยอะด้วยเหตุที่ว่ากฎหมายเอื้อไม่ถึงเทคโนโลยีทำให้เกิดได้แล้วก็เสรีภาพเต็มบริบูรณ์หรือเกินร้อยเนี่ยมันทุกคนก็สามารถทำอะไรต่อมีอะไรที่กฎหมายยังไม่ได้บัญญัติได้หรือบางทีก็หลบได้มันจึงมีสื่อใหญ่สื่อเล็กสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองสื่อเก่าสื่อใหม่เนี่ยเป็นศัพท์ทางสื่อสารมวลชนฮะเป็นสภาพที่ผมเรียกว่าภูมิทัศน์สื่อโอลวนจะมาบอกว่าสื่อสารมวลชนทุกวันนี้เลือกข้างกันหมดก็ไม่ถูกมันก็มีเลือกข้างจะบอกว่าไม่ยึดความเป็นวิชาชีพหรือจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งหมดมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้หาความรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงคือเมื่อก่อนเนี่ยหน้าที่สื่อนะจะต้องรายงานว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงเดี๋ยวนี้เราจะต้องมีความรู้ว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นใครเขาทำอะไรใครถือหุ้นเขามีนโยบายยังไงเขาเป็นอิสระไหมหรือว่าเขาเป็นการค้าเฉยๆหรือว่าเขาเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาโดยนักการเมืองหรือภาคการเมืองหรือ NGO หรือว่าองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่าแค่แม่ค้าคนหนึ่งเช่นป้าเชงหรือว่าบริษัทยกตัวอย่างบริษัทมาม่ายำยำสหพัฒน์ก็มีช่องสหพัฒน์ใช่ไหมแกรมมี่ก็จะมีช่องขายเพลงช่องน้องช่องนี้ RS ก็มีเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นสภาพอลวนของการปฏิบัติตามและหลบเลี่ยงกฎหมายซึ่งไม่ผิดครับหรือเกือบถูกนะเป็นประโยชน์ทางข่าวสารกับไม่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความสร้างสรรค์มันอลวนไปหมดครับทั้งหมดนี้จึงต้องมีความรู้บางคนใช้คำว่าต้องรู้เท่าทันสื่อครับที่จริงคำว่ารู้จักสื่อเนี่ยมันมาจากภาษานิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ต้นฉบับต้นรากเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือว่า media literacy คล้ายๆกับเมื่อก่อนที่เราบอกว่าประเทศไทยมีคนรู้หนังสือเท่าไหร่ก็คือมีอัตรา literacy literacy เท่าไหร่คืออัตราการรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้เอาคำนี้มาประยุกต์ใช้กับสื่อก็คือว่าอ่านสื่อออกว่าอันนี้เป็นใครใครถือหุ้นเขาจะไปในทิศทางไหนอันนี้สื่อแดงนะสื่อแดงสื่อเหลือง ASTVVoice TV คุณทักษิณเป็นเจ้าของนะโอ๊กลูกชายดูแลจัดการเปิดอันนี้ประกาศตัวตั้งแต่แรกอุดมการณ์ตอนนี้เอียงไปทางแดงแล้วเขาเอียงไปทางแดงเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือเอียงไปทางให้แดงทะเลาะกับเหลืองคือผมอยู่ตรงกลางนะ
บางครั้งผมก็วิจารณ์แล้วก็โดนทั้งสองสีลุมมาตุ้มลุมมานังผ่านกระแข่ Facebook ถ้ารู้เท่าทันเนี่ยมันเป็นลักษณะเชิงลบหมายความว่าโอ้สื่อเขาจะหลบหลีกไม่ยอมบอกแต่ที่จริงต้องใช้คำว่าต้องมีความรู้เรื่องสื่อเช่น Voice TV Spring News TNN 24ช่อง357 91 Blue Sky Blue Sky นี่ก็สีฟ้ามาอีกเขาคือใครเขามีเป้าหมายอย่างไรแต่ถ้าเกิดมีความอลวนแบบนี้เนี่ยประชาชนจะสับสนไหมครับว่าเอ๊ะแล้วจะเชื่อฝั่งไหนดีแล้วที่สำคัญการที่เป็นสื่อเลือกข้างทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเสนอของฝ่ายเดียวนะแต่ว่าเป็นการปลุกปั่นให้เราเกลียดคนฝ่ายตรงข้ามด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายคือก็อย่างที่บอกก่อนอื่นประชาชนต้องเรียนรู้จักสื่อไม่อยากให้ใช้คำว่ารู้เท่าทันมันเหมือนกับว่าสื่อนี่มันแบบโหตลบตะแลงหลบหลีกต้องไล่ตามให้ทันอย่าไปใช้คำนั้นต้องมีความรู้มีการศึกษาว่าสื่อไหนเป็นยังไงแค่นี้พอนะแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเพราะว่าการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่เป็นอิสระเป็นกลางนะฮะกับสื่อที่เลือกข้างสื่อที่เป็นของพรรคสื่อที่เป็นของบุคคลสื่อที่ขายของเนี่ยคือเราก็เลือกเอาโอเคถ้าเฉพาะเรื่องการเมืองทุกวันนี้มันอลวนเหมือนกันแต่ดูออกใช่ไหมดูออกว่าเขาไปทางไหนเป็นของพรรคไหนเช่นช่องสีฟ้าหรือ Blue Sky Channel ของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมช่องที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ย Voice TV เนี่ยของคุณทักษิณครับไม่ได้ปกปิดนะของลูกชายฮะของลูกชายของลูกชายครับเพราะฉะนั้นสื่อพวกนี้เลือกข้างไปดู DNN ของเสื้อแดงอันนี้แดงไปเลยถ้อยคำภาษาการเขียนบทมันถ้าเราชอบแบบนี้จะอยู่ข้างนี้ตลอดชีวิตแล้วคิดว่าชีวิตเนี่ยมันจะเจริญเติบโตอย่างงอกงามทางภูมิปัญญาซึ่งมันไม่งอกหรอกครับเพราะมันงอกทางเดียวครับมันไม่บานสะพรั่งไปทั่วถ้าเราดูประวัติศาสตร์จีนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเหมาเจ๋อตุงนะเขาเรียกว่ายุค 100 flowers bloom ดอกไม้ทั้งร้อยดอกเนี่ยเบ่งบานข่าวสารวรรณกรรมวรรณคดีละครเพลงงิ้วลิเกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์สังคมเบ่งบานหมดถ้าคุณอยู่ช่องแดงช่องเหลืองช่องที่มันแคบๆสีฟ้าเนี่ยมันจะเบ่งบานไปแค่ทางเดียวชีวิตเราไม่พอเพราะว่าเราไม่คือเราต้องเลือกตัดสินใจให้ชีวิตมากกว่านั้นแต่ถ้ามองอันนี้คือในส่วนของสื่อที่จะเรียกว่าเป็นสื่อระดับรองคือสื่อเป็นกระแสรองก็ได้แต่สื่อกระแสหลักก็ดูเหมือนว่าถูกควบคุมถูกอยู่ในอำนาจของทุนอำนาจของรัฐอำนาจของกองทัพก็อันนั้นก็อาจารย์วิเคราะห์อย่างไรในสื่อกระแสหลักคือคำว่าสื่อกระแสหลักกระแสรองเนี่ยมันใช้กันมาใช่ไหมกระแสหลักคืออยู่มานานแล้วก็คนดูเยอะคนฟังเยอะวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยอาจจะมากขึ้นที่เราเรียกว่าสื่อกระแสรองคือเทคโนโลยีใหม่เช่น Voice TV Spring News DNN แดงแจ๋ใช่ไหม ASCV ผู้จัดการเหลืองจอยหรือเหลืองจ้าทั้งหมดเนี่ยถูกเรียกว่ากระแสรองเพราะมาทีหลังแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมองจอทีวีนะคุณจอมจอเดียวกันแสงสว่างเท่ากันเนื้อหาต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะมีใครรองใครหลักโอกาสจะเข้าถึงก็เพียงติดตั้งจานหรืออย่างที่บ้านผมดู Voice TV ดู Nation TV ดูผ่านสายแลนฮะระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บ้านมี Wi-Fi ผมก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจอไหนก็จอนั้นแหละครับแต่คนทั่วไปเข้าถึงสื่อกระแสหลักมากกว่าก็สื่อกระแสหลักกระแสรองเนี่ยมันเป็นคำนิยามทางวิชาการนะฮะแต่ว่าในชีวิตจริงก็คือว่าเปิดมาบนจอโทรทัศน์เครื่องเดียวกันที่บ้านเนี่ยมันก็เห็นเต็มจอเหมือนกันหน้าที่ของคุณจอมหรือของใครที่ทำช่อง Voice TV ก็คือว่าอยากจะชนะใจประชาชนที่ไม่ได้เลือกข้างไหมเราก็ต้องไม่เลือกข้างด้วย คือเราก็ต้องหาทุกข้างมาอยู่เนี่ยอย่างวันเนี้ยผมก็วิจารณ์เขาอยู่คนเดียวผมก็เลยเชิญอาจารย์มาเพื่อจะไม่บอกว่าเราไม่เลือกข้างคุณให้ผมวิจารณ์เนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าไม่พอเพราะว่าผมพูดอยู่ข้างเดียวงั้นคนที่เป็นตัวแทนของ Voice ก็มานั่งถกเถียงด้วยนะใช่ไหมคุณจอมไม่ใช่ตัวแทนของ Voice ถกเถียงไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นตัวกลางนะอาจารย์ลองวิจารณ์ในส่วนของสื่อทีวีฟรีทีวีทั้งหลายซึ่งว่าเป็นอาจารย์มองว่านี่ก็คือประชาชนมองว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันข้อมูลข่าวสารที่ออกมาจากฟรีทีวีก็ไม่สามารถที่จะให้คำอธิบายต่อปรากฏการณ์ในสังคมได้สักเท่าไหร่เขาก็เลยมาพึ่งทางสื่อแบบนี้ขึ้นสมมติว่ามองอย่างไรเรายังคงเรียกช่อง357911หรือไทย PBS เป็นสื่อกระแสหลักสมมติเรียกตามคำนิยามนี้เราก็ต้องทำความรู้จักกับเขาว่าเขามีข้อจำกัดยังไงอันที่หนึ่งเขาต้องทำธุรกิจสุดๆอิทธิพลที่ครอบงำเขาก็คือธุรกิจโฆษณาด้วยนะครับเพราะว่าค่าสัมปทานสูงค่าสัญญาที่จะทำกับรัฐสูงส่วนช่อง PBS หรือไทยโทรทัศน์สาธารณะไทยเนี่ยเขาใช้งบ
ภาษีกรคนที่กดดันเขาคือประชาชนหรือกลุ่มองค์กรประชาชนที่เฝ้าระวังเขาเพราะว่าเขาใช้เงินประชาชนเพราะฉะนั้นเขาถูกแทรกแซงครอบงำหรือถูกแผ่อิทธิพลโดยผู้ที่เป็นเจ้าของทุนหนุนหลังเหมือนกันครับ VoiceTV เป็นทุนจากคุณทักษิณหรือครอบครัวคุณทักษิณใช่ไหมช่อง3579เนี่ยเป็นทุนจากโฆษณาครับโฆษณาไม่เข้าก็ทำงานลำบากเพราะงานส่วนใหญ่ของช่องกระแสหลักเนี่ยจะเป็นธุรกิจบันเทิงเพราะว่ามันขายได้ถ้ามัวมาทำข่าวให้เกิดความขัดแย้งหรืออื้อฉาวคนดูเนี่ยก็ต้องทำข่าวให้มันสนุกหน่อย อย่างเช่นช่อง3จะดูคุณสรยุทธเนี่ย เขาจะมีความบันเทิงอยู่ในนั้น กะละแมและใครตะใคร30ยังแจ๋ว ตั้งแต่เช้าจนสายเกือบเที่ยงเนี่ยบันเทิงหมด แต่มีข่าวสารแทรกสื่อกระแสหลักเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของธุรกิจ ไม่ใช่บอกว่าดีหรือไม่ดี รูปแบบสนธิสัญญาสัมปทานมันเป็นอย่างนั้นมันเขาจะสนุกสนานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือละครหรือเพลงอะไรต่างๆเพราะงั้นการจะให้ประชาชนผู้รับสื่อเนี่ยมีความรับสื่อด้วยความรู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วเชื่อได้แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่จะเรียกว่าเจือด้วยอคติหรือผลประโยชน์น้อยสุดเนี่ยเขาควรจะเลือกสื่อแบบไหนอย่างไรอาจารย์คือทุกวันนี้ต้องรับสื่อหลายๆทางแต่เมื่อรู้แล้วว่าใครรับหลายๆทางแล้วไปกรองเอาหน้าที่ของเราที่เป็นพลเมืองธรรมดาคือว่าต้องการข้อมูลชีวิตการประกอบอาชีพของเราทำให้เราเจริญก้าวหน้าในการทำงานและมีความสุขในการดำรงชีวิตกับครอบครัวได้พักผ่อนก็ต้องเลือกเอาทำให้รู้สึกลำเอียงแล้วมันไม่มีดุลแห่งข่าวสารก็ไม่ต้องรับแต่ว่าข่าวสารนี่ยังคงต้องรับยกตัวอย่างผมเนี่ยก็ดูสเปะสปะช่องโน้นบ้างช่องนี้บ้างนิดๆหน่อยๆไม่ว่ากระแสไหนนะผมถือว่ากระแสเดียวกันเพราะว่าจอทีวีที่บ้านผมมันขนาดเดียวกันเพียงแค่ผมกดปุ่มเปลี่ยนช่องผมก็ได้ดูถ้าผมต้องการข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะดูข่าวจากอินเทอร์เน็ตจากตัวหนังสือที่อ่านจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ดูบ้างรู้สึกเดี๋ยวนี้รับฉบับเดียวนะครับเมื่อก่อนรับ 7-8 ฉบับฉบับเดียวแล้วก็ข่าวจากเว็บไซต์ทีวีนี่ดูผ่านๆถ้าดูมากๆที่สุดผมจะดูข่าวต่างประเทศจาก BBC กับ CNN CNBC อันนี้ดูมากดูมากกว่าเพื่อนนะพอตื่นขึ้นมาก็จะ BBC CNN เพื่อจะเก็บข้อมูลข่าวสารแล้วผมจะอ่านหนังสือมากกว่าก็อยู่ในวัยที่ผมอ่านแมกกาซีนข่าวสารมากกว่าเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์กันต่อครับ5มีนาคมวันนี้เป็นวันนักข่าวนะครับรายการ Hot Topic วันนี้พูดคุยกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นนักข่าวอาวุโสคนหนึ่งของบ้านเรานะครับแล้วก็ได้พูดถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในภาวะที่สังคมไทยเต็มไปด้วยความขัดแย้งวิกฤตของความขัดแย้งนั้นนำมาซึ่งการใช้ความรุนแรงกันด้วยเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเคยเป็นนักข่าวนานแล้วนะ เป็นนานแล้วก็เลิกเป็นนานแล้วครับแต่ตอนนี้ความเป็นแก่แล้วครับความเป็นนักสื่อสารมวลชนในตัวของอาจารย์ก็ยังนั่งวิพากษ์วิจารณ์ไปโดยสื่ออะไรล่ะสื่อใหม่สื่อใหม่ก็ใช้ Facebook Twitter วิพากษ์วิจารณ์ไปวันๆนึงก็เพลิดเพลินดีอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบการทำข่าวโทรทัศน์สมัยเมื่ออาจารย์ยังเป็นทางภาคกับปัจจุบันเนี่ยพัฒนาการที่อาจารย์เห็นแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจคืออะไรฮะในสภาพของนักข่าวโทรทัศน์ปัจจุบันเอาที่สบายใจก่อนคือว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือสารพัดอย่างเนี่ยนะดีกว่าสมัยผมเป็นร้อยเป็นพันเท่าที่ไม่สบายใจก็คือคุณภาพในการประกอบวิชาชีพนี้ด้วยหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนหมายความว่านักข่าวหรือคนทำข่าวผู้ประกาศข่าวเนี่ยจะอาจจะละหลวมหรือหย่อนยานในการยึดถือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนหลักของมันก็คือว่าหลักใหญ่ๆเลยนะ 1. ยึดความจริงความจริงเป็นหลัก 2. ตรวจสอบความจริงทุกอย่างที่เราจะพูดเราจะรายงานเนี่ยเป็นความจริงครับตรวจสอบว่ามันเป็นความจริงอันที่ 3. เราจะต้องมีความจงรักภักดีต่อประชาชนประชาชนนี่ไม่แบ่งกลุ่มไงที่ผมกลุ้มใจคือว่าคุณทำข่าววิทยุโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คุณที่นี่ที่เดียวนะครับภาพรวมครับคนของคุณอ่ะคุณเห็นเลยว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่สื่อสารมวลชนเนี่ยก็คือสื่อสารมวลชนทุกกลุ่มทุกกลุ่มฮะคุณจะต้องจงรักภักดีต่อมวลชนใช้คำว่าพลเมืองอันนี้คือหลักทฤษฎีเลยนะครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแนะนำสำหรับนักข่าวโทรทัศน์ปัจจุบันอย่างไรในการทำข่าวที่มีคนในสังคมไทยแตกเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้เป็นสื่อมวลชนของคนทุกกลุ่มได้คนเขาแตกเป็นกลุ่มก็แตกไปเพราะว่าในหลักประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มตั้งพรรค
หรือว่าตั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นี่เป็นตามทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในชีวิตจริงเลยครับย่อมมีการรวมกลุ่มย่อมมีการรวมกลุ่มแล้วเรียกชื่อต่างๆนานาบังเอิญของเราเรียกง่ายๆเป็นสีใช่ไหมครับสีแดงสีเหลืองตอนหลังเป็นสีน้ำเงินไม่หรือหลากสีก็เป็นสีแต่ไม่เรียกสีก็ได้เรียกว่าเป็นพรรคก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาประชาชนเขาแตกแยกความคิดเพราะว่าอุดมการณ์วิธีคิดและนโยบายในการดำเนินชีวิตในสังคมต่างกันก็หาคะแนนแล้วมาเป็นรัฐบาลไม่มีปัญหาแต่ถ้าสื่อของกลุ่มนั้นเป็นสื่อของตัวเองเนี่ยมันก็เลยไม่เบ่งบานไงก็คือว่ามันก็แคบอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็คือว่าถ้าเป็นสื่อสารมวลชนขอให้เป็นสื่อสารมวลชนจริงๆคือรับใช้มวลชนทั้งประเทศครับหน้าที่ของสื่อสารมวลชนก็คือสร้างสังคมประชาธิปไตยอันนี้หลักทฤษฎีวิชาการเรียนโรงเรียนไหนก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับอ่านตำราไหนก็จะเป็นอย่างนั้นสื่อสารมวลชนต้องสร้างสังคมประชาธิปไตยถ้าเราตกลงกันว่าเราคือสังคมประชาธิปไตยนะส่วนรัฐที่เป็นผู้ที่จันโลงประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องให้สื่อสารมวลชนแบ่งบานครับอย่างมีเสรีภาพ 100% สองอย่างเนี้ยมันไปด้วยกันสร้างสังคมประชาธิปไตยก็คือให้ความจริงเคารพความจริงเคารพประชาชนทุกคนแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารรอบด้านให้ที่สุดแล้วเวทีสาธารณะที่สุดแล้วคือว่าถ้าคุณจะเป็นประชาธิปไตยห้องนี้ฉากนี้ต้องเป็นของทุกคนคือผมยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมเลยนะครับในยุคที่เราขัดแย้งกันเยอะๆใช่ไหมพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วก็เสื้อแดงก็มีวิกฤตอยู่ตามถนนหลังจากเสื้อเหลืองสร้างวิกฤตพอประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ภายใต้รัฐมนตรีประจำสำนักใครๆก็มาจัดรายการว่าเสื้อแดงจตุพรณัฐวุฒิก็โดนลุยใช่ไหมอาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์เสรีอาจารย์อะไรคนหลายคนครับก็ลุยแดงไม่ได้บนฉากนั้นเนี่ยจะต้องมีทั้งเจิมศักดิ์และณัฐวุฒิครับอันนี้คือเวทีสาธารณะใช่ครับแล้วเชื่อว่าถ้าสองคนมาเผชิญหน้ากันเนี่ยจะไม่แรงเท่าไหร่หรอกครับก็จะเกรงใจครับทำไมสื่อในปัจจุบันถึงทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ทำกันเองทำน้อยก็อาจจะถูกรัฐบาลตอนนี้ก็เหมือนกันครับพรรคเพื่อไทยก็คุมรัฐบาลนะคุณนิวัฒน์ธำรงครับก็มาเป็นรัฐมนตรีคุมผมยังไม่ค่อยเห็นบทบาทแกเข้าไปแทรกแซงอะไรนะครับก็สงบเสงี่ยมดีนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนของเพื่อไทยมาจัดรายการกันวุ่นไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าคนเพื่อนๆที่ผมรู้จักเช่นจักรพันธ์คุณสุภาพแล้วก็มาด่าคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกอีกครับทุกวันนี้ก็ได้ยินคุณสุภาพก็เพื่อนกันเขาก็จัดวิทยุบ้างจัดทีวีบ้างเขาก็สไตล์เดิมของเขาครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทีใครทีมันฮะถ้าเราจะเป็นสื่อสารมวลชนเราจะต้องให้เวทีของเราเนี่ยเป็นของประชาชนครับแล้ววิธีการแบบนี้จะเป็นการลดความขัดแย้งแตกแยกลดแน่นอนลดแน่นอนเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีความขัดแย้งครับแต่ต้องมีทางออกความขัดแย้งคือต้องมีเวทีสาธารณะถ้าเราเป็นสื่อสารมวลชนก็คือรายการของเราแต่ละรายการเนี่ยเป็นทางออกเป็นที่ระบายหรือที่โต้แย้งเพื่อให้มีทางออกร่วมกันประชาธิปไตยเนี่ยไม่ขาวไม่ดำอาจารย์แต่ว่าการจะทำอย่างนี้ได้ในสภาพที่สื่อถูกคุมด้วยฝ่ายการเมืองฝ่ายทุนซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกันไปแล้วเนี่ยมันทำเกือบจะเรียกว่ามันทำไม่ได้เกือบจะยากมากเหมือนกันอาจารย์ทำได้คุณจอมเราต้องไปต่อสู้กับอำนาจนี้อย่างมากเหมือนกันนะฮะในการที่จะทำให้ได้คือถ้าคุณอยากทำคุณก็ทำได้สมมติว่าช่อง11กรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT เนี่ยทำพรุ่งนี้ก็ได้ฮะก็คือก็ประกาศว่าเราจะทำประกาศหลักการเลยแล้วถ้าคนทำข่าวอยากจะทำแต่ว่าฝ่ายการเมืองไม่ให้ทำฝ่ายอำนาจรัฐเราก็สู้กับเขาสิคือเขาเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาจะสร้างสังคมประชาธิปไตยไหมถ้าสร้างก็ต้องมีเวทีสาธารณะไม่ใช่เป็นเวทีของพรรคเอาที่นี่ก็ได้ไวซีวีเนี่ยอยากเป็นสื่อสารมวลชนจริงๆไหมล่ะก็ผู้บริหารเจ้าของทุนก็มาประชุมกันต่อไปนี้เราทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อประชาชนทำการตลาดข้อมูลข่าวสารเราคลุมหมดนะก็ทำได้ฮะพรุ่งนี้ก็ทำได้อาจารย์คิดว่าองค์กรสื่อปัจจุบันเห็นคุณค่าหรือว่าพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถูกมองว่าสื่อส่วนใหญ่ในเวลานี้เนี่ยนะครับดูจะสนับสนุนเผด็จการหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เองก็บางทีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าไปอยู่เคียงข้างเผด็จการในบางครั้งบางโอกาสด้วยซ้ำมันเป็นการแบบนี้คือใครจะอยู่ทางไหนก็เชิญอยู่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสที่เป็นอยู่แต่ขอให้บอกให้รู้ว่าเราอยู่ทางไหนเช่นเราเป็นหนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนพรรคสนับสนุนบุคคลบอกมาเลยคนจะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่มาแอบเงียบๆกันอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อสารมวลชนในกระแสหลักที่เป็นสื่อสารมวลชนแท้ๆเนี่ย
มีสิทธิ์และทำได้ในการที่จะเลือกข้างประเด็นปัญหาของสังคมนะคือเลือกประเด็นเลือกข้างเข้าข้างนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเข้าข้างนโยบายประกันราคาข้าวหรือจำนำราคาข้าวเข้าข้างนโยบายบริการสาธารณสุขมูลฐานเข้าข้างนโยบายลดภาษีหรือภาษีก้าวหน้าภาษีที่ดินอันนี้คือการเข้าข้างประเด็นสาธารณะทำได้เสมอและควรทำครับแต่ถ้าเข้าข้างบุคคลเนี่ยมันไม่มีประเด็นสาธารณะไง คือว่าผมชอบคุณสนธิลิ้มทองกุลผมเข้าข้างคุณสนธิผมชอบคุณอภิสิทธิ์ผมเข้าข้างคุณอภิสิทธิ์ตลอดการไม่ว่าอภิสิทธิ์จะทำอะไรผมชอบคุณทักษิณผมพวกแดงด้วยกันผมก็เข้าข้างแดงไม่ว่าแดงจะมีนโยบายอะไรไอ้อย่างนี้ไม่ได้ครับอันนี้คุณเข้าข้างบุคคลครับไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ไงครับถ้าคุณเข้าข้างประเด็นสาธารณะเนี่ยคุณเปลี่ยนได้เสมอเช่นปีนี้คุณเห็นด้วยการขึ้นภาษีคุณก็ลุยเลยต้องขึ้นภาษีปีหน้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็เปลี่ยนครับอาจารย์คิดอย่างไรกับการที่นักการเมืองทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นนักสื่อมวลชนกันไม่ได้นักการเมืองจะเป็นสื่อสารมวลชนไม่ได้พรรคการเมืองก็ตั้งเพราะนักการเมืองเนี่ยต้องถูกสื่อสารมวลชนตรวจสอบครับนะทฤษฎีสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสารการเมืองก็คือต้องตรวจสอบผู้มีอำนาจในสังคมครับทั้งอำนาจรัฐอำนาจเศรษฐกิจสื่อมวลชนต้องตรวจสอบแต่เมื่อนักการเมืองเป็นผู้มีอำนาจในสังคมอ่ะครับแล้วเป็นสื่อมวลชนเองแล้วใครตรวจสอบอ่ะแต่ว่าสิทธิ์ของการที่จะแสดงออกเขาก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ฮะแต่เขาไม่ใช่สื่อมวลชนเพราะสื่อมวลชนต้องตรวจสอบตัวเขาไงครับนั้นสังคมจะยอมรับว่าเขาเป็นสื่อมวลชนไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือยังไงคือเขาเป็นไม่ได้เพราะว่าเขาตรวจสอบตัวเองไม่ได้ครับเขาออกไปด่าคนอื่นได้ก็ไม่ควรนะครับครับผมเคยผมดูหนังไอ้ซูเปอร์แมนอยู่ครั้งหนึ่งนะครับซูเปอร์แมนมันก็ห่อขึ้นไปแล้วก็อุ้มนางเอกที่กำลังจะล่วงลงมามันก็รออยู่นะฮะแล้วก็ไอ้ซูเปอร์แมนก็บอกว่า I got you ส่วนนางเอกก็บอกว่า You got me and who got you ก็คือหมายความคุณอุ้มฉันอยู่กลางอากาศใครอุ้มคุณอยู่ตกทั้งคู่เพราะฉะนั้นใครตรวจสอบพรรคเพื่อไทยอ่ะถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของโทรทัศน์ช่องนี้ช่องนี้ช่องไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครตรวจสอบเพราะตัวเองเป็นสื่อซะแล้วก็ไม่ตรวจสอบตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นการเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบผู้อื่นนักการเมืองก็ตรวจสอบเองได้ยังไงใช่ไหมโอเคสมมติจอมกับผมเป็นสื่อมวลชนอยู่ขนาดนี้ในช่อง Voice TV สมมติอย่างเงี้ยช่องอื่นเขาจะมาตรวจสอบเราแต่เราไม่ได้ไปบริหารกสทช.ใช่ไหมขันกสทช.เป็นรัฐบาลไม่ได้หรอกครับผมคิดว่าสื่อของสื่อของพรรคการเมืองเนี่ยทุกวันที่ทำเนี่ยไม่ใช่สื่อสารมวลชนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของพรรคหรือของกลุ่มการเมืองเช่น Voice DNNASCB ผู้จัดการนั่นเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารความคิดอุดมการณ์ของกลุ่มตนครับแล้วก็เผยแพร่ไปอันนี้เป็นบวกเราคิดอะไรทำอะไรบอกไปพอทำเป็นลบก็คือว่าไปว่าคนอื่นเขาเช่นอยู่มาวันนึงก็ผมดู Blue Sky Channel ก็ว่าคุณยิ่งรักไปโรงแรม Four Seasons ชั้น7ใช่ไหมขณะเดียวกันผมก็ไปดูไอ้ช่อง DNN อยู่วันนึงก็ด่าประชาธิปัตย์อันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันตรวจสอบไม่ได้ไงครับเวลาหมดแล้วอาจารย์ฮะแม่เสียดายไว้มีเวลาเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาคุยยาวต่อไปอาจารย์จะมีโอกาสมาวิเคราะห์อาจารย์สื่อได้อีกนะครับแล้วแต่สถานการณ์ครับผมยินดีครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับวันนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการ Hot Topic ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลผมจอมเพชรประดับและทีมงานคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ